ในมหาสมุทรมีโลกกว้างใหญ่ที่อยู่ลึกลงไปซึ่งไม่มีใครรู้จักยังมีอาณาจักรใต้ท้องทะเลแห่งนี้ที่ผู้คนอยู่ร่วมกับสัตว์น้ำต่างๆด้วยความสงบราชาแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ในปราสาทและลูกๆของเขาและในวันนี้นี่เองก็เป็นวันเกิดของลูกสาวคนเล็กที่ทุกคนต่างก็พากันมาแสดงความยินดีข้าขอตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ว่าแอรินวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีล่ะนีโม่เพื่อนรักก็ไม่รู้สินะเธออยากจะเล่นอะไรล่ะเราไปเก็บเปลือกหอยเล่นกันดีไหมนีโม่โอเคงั้นเราไปกันเลยที่มนุษย์ชอบทิ้งลงมาในทะเลยังไงล่ะทำให้ทะเลของเราไม่สวยงามเลยมนุษย์อย่างนั้นเหรออืมไปเก็บเปลือกหอยดีกว่า ว้าเจอแล้วนี่ไงเปลือกหอยเก็บดีกว่าเวลาผ่านไป18ปีเย้ yeah! ได้เปลือกหอยแล้วเจ้าหญิงแอรินเติบโตเป็นเงือกสาวแสนสวยเป็นไงนีโม่เปลือกหอยวันนี้สวยไหมจ๊ะฉันก็เห็นเธอเก็บอยู่ทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือไงฮะแอรินก็เบื่อนะสิฉันถึงชอบขึ้นไปเที่ยวบนผิวน้ำยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าเธอจะไปอีกแล้วนะแอริน หัวเราะแบบนี้อย่าบอกนะว่าแอรินรอฉันด้วยอากาศเย็นสดชื่นจริงๆเลยบนผิวน้ำเนี่ยมีลมพัดเบาๆด้วยโอ๊ยทำไมไม่รอฉันบ้างล่ะแอรินแหมเธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันน่ะชอบมาตรงนี้น่ะนี่แอรินฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอน่ะไม่ควรขึ้นมาบนนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวราชารู้เข้าแล้วก็โกรธเอานะรู้บ้างไหมเนี่ยฮะก็ฉันเบื่อนี่นาฉันถึงชอบขึ้นมาบนนี้ฉันได้เห็นอะไรมากมายเห็นโลกที่กว้างใหญ่ขึ้นด้วยนะแต่เธอลืมไปแล้วหรอว่าราชาน่ะสั่งห้ามไม่ให้พวกเราชาวเงือกโดยเฉพาะเจ้าหญิงอย่างเธอน่ะขึ้นมาเล่นบนนี้เพราะมันจะเป็นอันตรายเดี๋ยวมนุษย์จะมาจับตัวไปหรอกข้าขอสั่งว่าห้ามไม่ให้พวกเราชาวเงือกคนไหนขึ้นไปบนผิวน้ำเด็ดขาดหากใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับการลงโทษโธ่นีโม่ถ้าเธอไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกนะเธอนี่จริงๆเลยอ้าวเจ้าหญิงแอบว่ายน้ำขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะผู้เฒ่าเต่าฉันบอกยังไงก็ไม่ยอมฟังเลยโธ่ก็ฉันชอบมานี่นานีโม่เอาล่ะนี่ก็เย็นมากแล้วพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าอยู่แล้วพวกเธอรีบกลับกันก่อนจะดีกว่านะอีตายแล้วจริงสิแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะคุณผู้เฒ่าเต่ามาแล้วค่ะคุณพ่อไปไหนกันมาล่ะวันนี้ไหนบอกมาสิเจ้านีโม่แกพาลูกสาวฉันไปทะเลทรายที่ไหนมากันฮะลูกก็ไปเที่ยวเล่นเก็บเปลือกหอยมาเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะคุณพ่ออืมไม่ได้แอบขึ้นไปบนผิวน้ำก็ดีแล้วงั้นพวกหนูขอตัวไปนอนก่อนนะคะคุณพ่อเฮ้ย
ทำไมคุณพ่อต้องห้ามไม่ให้ฉันขึ้นไปข้างบนด้วยนะพวกมนุษย์น่ะเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่นะสิพวกนั้นน่ะโหดร้ายแล้วก็ป่าเถื่อนแถมยังชอบทำลายธรรมชาติอีกด้วยนะแต่ฉันอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งเธอลืมเรื่องนั้นไปซะเถอะฉันจะต้องขึ้นไปข้างบนนั้นสักครั้งให้ได้เลยใส่พริกใส่กระเทียมเย็นนะมากินข้าวได้แล้วพี่ทำเสร็จแล้วโอ้โหครัวใหม่เหรอคะพี่เอลซ่าสวยจังเลยค่ะก็ใช่นะสิยะเยนนาคราวที่แล้วเธอทำครัวพี่เละหมดเลยนี่นาแหมน้องไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยนี่คะพี่เอลซ่าแต่ว่าตอนนี้น้องเริ่มหิวแล้วอะค่ะพี่เอลซ่าทำอะไรให้น้องทานหน่อยนะคะนานานาจ้าจ้าจ้างั้นเดี๋ยวพี่จะทำปลาอบกับทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แล้วกันนะดีเลยค่ะพี่เอลซ่าถ้างั้นเดี๋ยวน้องจะไปจัดโต๊ะรอนะคะโอ้โหปลาสดมากๆเลยนะเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องล้างปลาให้สะอาดซะก่อนเสร็จแล้วก็เอาเกล็ดปลาออกให้หมดใหม่ดีกว่าระหว่างที่รอปลาอบเอาปูกับหอยมาเผาบนเตาทิ้งไว้ดีกว่าปูยังเป็นๆอยู่เลยนะเนี่ยระหว่างรอก็มาตำน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าใส่พริกใส่กระเทียมต้นหอมมะนาวเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปรุงรสด้วยน้ำปลาปูกับหอยสุกแล้วกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยเนี่ยเสร็จแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะพี่เอลซ่ามารีบกินกันเถอะพี่หิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ย ได้ครัวมาใหม่แล้วเนื่องจากข่าวที่แล้วเยอันนาน้องสาวตัวแสบทำครัวเละเทะไปหมดเลยก็เลยต้องไปหาซื้อครัวใหม่มาจัดห้องครัวใหม่ดีกว่าว้าวเครื่องครัวกับของใช้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแถมยังมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาให้ด้วยไปติดสติกเกอร์กันเลยอันดับแรกก็กล่องนมขนมปังอ
ืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ